สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนวันนี้ทางช่องตันตันชาแนลเรามีแกงเห็ดนางฟ้านะคะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมีเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าเราจะฉีกเป็น2ชิ้นนะคะมีเนื้อไก่ค่ะมะเขือเทศนะคะหอมใหญ่ค่ะขึ้นฉ่ายค่ะพริกขี้หนูค่ะแล้วก็มะนาวนะคะพริกขี้หนูความเผ็ดก็สามารถปรับตามชอบได้นะคะหอมแดงกับกระเทียมซอยนะคะนี่เราจะมาเจียวกันนะคะมีน้ำมันพืชนะคะสำหรับไว้เจียวค่ะเจียวหอมนะคะมีน้ำสะอาดค่ะส่วนเครื่องปรุงมีแค่2อย่างนะคะน้ำตาลทรายกับเกลือป่นนะคะเดี๋ยวเรามาเจียวหอมก่อนนะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะมาเจียวกระเทียมกับหอมแดงนะคะใช้ไฟปานกลางในการเจียวนะคะอย่าเร่งไฟนะคะเพราะว่าถ้ากระเทียมไหม้จะไม่อร่อยนะคะต้องใช้น้ำมันใหม่นะคะในการเจียวนะคะหอมของเราจะได้หอมนะคะถ้าเราใช้น้ำมันเก่ารสชาติจะไม่อร่อยนะคะเราจะเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะพยายามผัดอย่าหยุดนะคะผัดเรื่อยๆนะคะหอมเจียวของเราจะได้สุกทั่วกันนะคะสุกทั่วๆกันค่ะมีหอมมากค่ะใจเย็นค่ะเราค่อยๆเจียวนะคะเราจะไม่เร่งไฟนะคะแกงของเราก็จะมีรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะคะเราเจียวเองค่ะอร่อยกว่าซื้อของสำเร็จรูปนะคะเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะสุกนะคะสุกได้ประมาณนี้นะคะเราจะตักพักก่อนนะคะตักพักเสด็จน้ำมันก่อนค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะแล้วก็เราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราใส่ทุกอย่างลงไปนะคะนี่ค่ะที่เราเตรียมเมื่อกี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยค่ะใส่เบาๆนะคะเดี๋ยวกระเด็นใส่หน้านะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเราทำแกงเห็ดสำหรับ2ที่นะคะทิ้งไว้สักพักนะคะให้เดือดเต็มที่อีกครั้งค่ะแล้วก็เราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะเดือดเต็มที่แล้วนะคะเรามาปรุงรสชาติกันค่ะใส่เกลือลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเราจะเน้นผักค่ะทำง่ายๆนะคะสูตรนี้รับรองอร่อยนะคะรสชาติออกจะเปรี้ยวๆเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะแกงของเราก็สุกแล้วนะคะเราปิดแก้วได้เลยค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะถ้าเราบีบมะนาวตอนที่เดือดนะคะมันจะทำให้รสชาติเปรี้ยวจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเราต้องปิดแก้วก่อนนะคะเราชิมรสชาติหน่อยค่ะอร่อยแล้วค่ะความเปรี้ยวเพื่อนๆก็สามารถปรับตามชอบได้นะคะว่าชอบเปรี้ยวขนาดไหนหรือว่าเผ็ดขนาดไหนก็ปรับตามชอบนะคะไม่ต้องตามสูตรก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะแกงเห็ดนางฟ้านะคะดูนะคะร้อนๆนะคะป้าขอแนะนำให้ทานร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยนะคะหรือถ้าใครทำหม้อใหญ่ๆเวลาจะทานก็นำไปอุ่นนะคะเพราะว่าถ้าทานร้อนๆแล้วจะอร่อยมากค่ะลองทำสูตรนี้ดูนะคะป้ารับรองอร่อยค่ะรสชาติออกจะเผ็ดๆเปรี้ยวๆนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตันตันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถเม้นท์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการตักกับข้าวค่ะพบกับช่องเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะ